หนังคนละม้วนประวิตรอดีตสามีหนึ่งบางปูแชร์กลับฝ่ายหญิงขอเลิกเรียกทนายมาเขียนเอกสารแบ่งสมบัติบันเทิงวันที่1พฤษภาคม2567 19:36 น.หนังคนละม้วนประวิตรอดีตสามีหนึ่งบางปูแฉกลับฝ่ายหญิงขอเลิกพร้อมให้เรียกทนายมาเขียนเอกสารแบ่งสมบัติพอมีปัญหากลับมาหาเรื่องผัวเก่าจากกรณีก่อนหน้านี้หนึ่งบางปูได้ออกมาไลฟ์แฉอดีตสามีประวิตรฉิมพาลีทิ้งหนี้สินไว้ให้ตนใช้คนเดียวส่วนตัวเองนั้นเอาไปแต่สมบัติล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงได้ต่อสายตรงถึงอดีตสามีของหนึ่งบางปูถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยประวิตรอดีตสามีของหนึ่งบางปูได้ระบายความอัดอั้นที่เกิดขึ้นพร้อมเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่แต่งงานกันจนเลิกกล้าและกลับมาแต่งงานกันอีกครั้งแต่เรื่องราวทั้งหมดนั้นกลับไม่เหมือนกับที่ฝ่ายหญิงพูดเหมือนเป็นหนังคนละม้วนทีเดียวว่าเรารู้จักกันเมื่อประมาณปลายปี58แล้วเราก็มีลูกด้วยกันคือน้องมะนาวน้องคลอดตอนปี59ช่วงนั้นเขามีปัญหาเรื่องการเงินกับเพื่อนผมช่วยเขาตามแก้สุดท้ายเขาก็มีที่สรรพากรเรียกเงินย้อนหลัง9ล้านบาทเราก็ช่วยสู้กันไปในระหว่างนั้นแม่ของเขาก็กู้เงินมาให้เราสองคนบริหาร1ล้านและใช้หนี้ที่แม่เขาไปกู้เงินธนาคารมาให้ด้วยใช้เวลา 2-3 ปีจนใช้หนี้หมดและเริ่มมีชื่อเสียงและสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของเราช่วงต้นปี64เขาเริ่มตัดผมสั้นเขาบอกผมว่าต้องเปลี่ยนลุคเป็นทอมจะได้ขายของดีแต่พอวันที่12เมษายน64เขาก็เลิกกับผมโดยให้เหตุผลว่าผมมีคนใหม่ที่อุทัยซึ่งตอนนั้นผมกลับมาเลี้ยงควายทำควายนาคาเฟ่ที่อุทัยเพราะคิดว่าจะให้เป็นธุรกิจที่2รองจากบริษัทขายเครื่องสำอางในเพจซึ่งเพจมันเคยถูกแฮกไปเราก็กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเราก็คุยกันในครอบครัวแล้วจนวันที่12เมษายน64เขาก็หายตัวไปจากบ้านผมก็กอดลูกรอว่าเมื่อไหร่เมียจะกลับจนผมปรึกษากับตำรวจจนรู้ว่าเขาป่วยไปนอนโรงพยาบาลเป็นไบโพล่าหรือว่าซึมเศร้าเพราะเขาเครียดที่ผมไปมีคนอื่นแต่สำหรับผมคิดว่าไม่ใช่เขาอยากจะเลิกกับผมจนเขาเรียกผมมาเขียนข้อตกลงวันที่20 พ.ค. 64มีทนายทั้งสองฝ่ายมีแม่เขาเป็นพยานเขียนแบ่งทรัพย์สินที่ดินเช่นที่ดินเขาใหญ่2 แห่งบ้านที่มันธนาเป็นของเขาส่วนผมที่ดินที่อุทัยทองผาภูมิเป็นของผมคือชื่อเดิมตามชะโนดเป็นของใครก็เป็นของคนนั้นแล้วเขายังเขียนระบุไว้ด้วยว่าไม่ให้ผมยุ่งเกี่ยวกับบริษัทให้หลุดพ้นจากการกรรมการบริษัทไปเลยจากนั้นต่างคนต่างอยู่บริหารงานของตัวเองไปแต่ระหว่างนั้นเขาก็เอาที่ที่เขาใหญ่ไปขายเพื่อใช้หนี้และขายรถกู้เงินธนาคารแต่ไม่ทราบว่าเงินเขาหายไปไหนหมดระหว่างนั้นอย่างที่ข่าวออกมาเขาก็คบกับผู้หญิงแต่พอรู้ตัวว่าถูกหลอกก็เลิกเขาก็เลยกลับมาแต่งงานแก้เกี้ยวกับผมในปี65ผมทำเพื่อลูกสรุปแต่งไปแค่เดือนกว่าเขาเลิกกับผมอีกตอนนั้นเขาติดโควิดด้วยผม2 คนพ่อลูกก็ไปเฝ้าเขาที่โรงพยาบาลเขาก็เลิกกับผมโดยไม่มีสาเหตุแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้เขาเอาลูกไปเลี้ยงผมก็ให้แต่ส่วนใหญ่เป็นผมเลี้ยงจากนั้นเขาก็ไปคบกับทหารตามที่เป็นข่าวแล้วก็คบกับตำรวจด้วยจนต้นปี66เขาก็โพสต์ว่าเขาโดนคนในครอบครัวโกงจากนั้นก็กลับมามีปัญหากับเพื่อนของเขาอีกจนวันที่5 มิถุนายน 66เขาไลน์มาบอกว่าฝากดูลูกด้วยนะเขามีงานยุ่งจากนั้นเขาก็หายไปเลยไม่เคยติดต่อลูกเลยจนอยู่เขาก็มาฟ้องผมเรื่องแบ่งสมบัติแบ่งเรื่องการเลี้ยงลูกอีกเรื่องก็เป็นแบบนี้ผมอยากจะบอกว่าจริงๆเขาตัดผมไม่ให้เข้าไปยุ่งกับบริษัทเมื่อปี64แล้วคุณไปบริหารจนมันเละเทะเป็นหนี้สินแล้วคุณก็กลับมาหาเรื่องผัวเก่าที่มันยังมีที่ดินมีทรัพย์สมบัติที่มันเก็บไว้ให้ลูกมาด่าผมทุกวันเราไม่ได้ทิ้งหนี้สินให้เขาใช้อย่างที่เขาพูด
ไม่ได้คิดที่จะทิ้งหนี้สินตอนที่เขาอยู่กับผมเขากู้เงิน25ล้านเรายังถามว่าให้เราอยู่ใช้หนี้ไหมแต่เขาไม่อยากให้ผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบริษัทของเขาเลยแล้วผมเป็นตำรวจเขายังร้องเรียนว่าผมไม่ทำงานจนผมโดนตั้งกรรมการสอบสวนผมไปทำงานแต่ยอมรับว่ามีการสลับเวรเพราะว่าลูกผมไม่มีใครดูเขาทำกับผมขนาดนี้ที่ผ่านมาผมทำเพื่อเขาเพื่อครอบครัวตลอดแล้วอยู่ๆก็มาบอกว่าผมกีดกันไม่ให้เจอลูกชัยธวัฒน์ ชีทักษิณเดินสายลงพื้นที่หวังฟื้นความนิยมพท.มั่นใจไม่กระทบเรตติ้งก้าวไกลการเมืองวันที่2พฤษภาคม2567 11 นาฬิกา 32 นาทีชัยธวัฒน์ไม่หวั่นทักษิณไปภูเก็ตไม่กระทบเรตติ้งพักเหตุขึ้นอยู่กับการทำงานของส.ส.ชี้เดินสายลงพื้นที่หวังฟื้นฟูความนิยมเพื่อไทยเมื่อวันที่2 พฤษภาคม 2567นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภูเก็ตว่าตนเข้าใจว่าเป็นการให้ความสำคัญเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่าส่วนจะกระทบกับความนิยมพรรคก้าวไกลหรือไม่เพราะเป็นเขตที่ชนะการเลือกตั้งยกจังหวัดนั้นขึ้นอยู่กับการทำงานของพรรคและส.ส.ในพื้นที่ว่าทำงานเป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนส.ส.พรรคไหนก็เป็นพื้นที่ของคนทุกคนที่ใครจะเดินทางไปก็ได้เมื่อถามว่านายทักษิณเตรียมวางโปรแกรมจะเดินทางไปภาคอีสานอย่างจังหวัดนครราชสีมามองว่าเป็นการเช็คกระแสความนิยมจากประชาชนหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าแน่นอนตนคิดว่าการเดินทางหรือกิจกรรมต่างๆของนายทักษิณย่อมมีเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญคือการฟื้นฟูความนิยมและความเชื่อมั่นของพรรคเพื่อไทยพท.นายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่าเพราะพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยต่างเป็นคู่แข่งที่สำคัญบนเวทีการเมืองส่วนจะทำสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับประชาชนแม่น้ำหนึ่งโพสต์แล้วหลังดำดงประกาศออกจากคณะสอนรามเผยเหตุบันเทิงวันที่2พฤษภาคม2567 8 นาฬิกา 19 นาทีแม่น้ำหนึ่งโพสต์แล้วหลังดำดงประกาศลาออกจากคณะสอนรามเผยเหตุตอบคนดราม่าต้นเหตุชอบไลฟ์สดด่าคนในวงจากกรณีช็อกแฟนคลับนุ่นดำดงไลฟ์ประกาศขอออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรเพราะรู้สึกทุกอย่างเปลี่ยนไปมีความอึดอัดไม่สนุกในวงไม่มีใครคุยด้วยแม้แต่หัวหน้ารู้สึกทำงานลำบากพยายามปรับมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ไม่มีความสุขอีกต่อไปนั้นโดยหลายคนก็ที่จะไปถามกับแม่น้ำหนึ่งพิรดาไม่ได้นั้นขณะที่แม่น้ำหนึ่งก็เคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้ได้ออกมาโพสต์ข้อความด้วยว่าอย่าถามเลยว่าทำไมดำดงออกนี่ก็นั่งดูไลฟ์พร้อมทุกคนแหละแต่สำหรับฉันอาจจะแค่น้อยใจกันไหมเดี๋ยวเขาก็ต้องได้คุยกันโดยมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจนุ่นแต่ก็มีคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะมีส่วนมาจากแม่ด้วยเวลาเกิดอะไรชอบไลฟ์สดด่าคนในวงเขาใครเขาอยากไปคุยด้วยล่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาไลฟ์สดด่าเขาอีกถ้าบอกว่าเป็นการน้อยใจกันแล้วมานั่งไลฟ์สดมันก็ไม่ควรปะถ้าน้อยใจกันก็ไปคุยกันสิไม่ใช่มาประกาศแบบนี้ให้คนเขามองว่าคนในวงไม่ดีไม่คุยด้วยซึ่งแม่น้ำหนึ่งได้คอมเมนต์ตอบด้วยว่ามุมที่หนูพูดไม่ใช่ว่าหนูพูดว่าใครนะคะแต่หนูพูดเพราะหนูจ้างมาดูแล้วมันไม่สนุกเหมือนที่เราเคยไปยืนดูตามวัดหรือตามงานคนอื่นแล้วคนในงานคนอื่นก็พูดว่าฉันไม่จอยแต่ในส่วนที่น้องออกมาไลฟ์หนูก็ได้เข้าไปดูกลางไลฟ์แล้วก็ฟังไลฟ์สดเหมือนทุกคนแหละค่ะ
แล้วที่หนูพูดว่าน้อยใจกันเพราะหนูยังอยากเห็นน้องเป็นลิเกต่อไปคือสำหรับหนูดูหน้าเวทีหนูว่ามันตึงจริงๆอ่ะค่ะแล้วพอมาย้อนดูไลฟ์ก่อนวันงานที่บ้านก็เห็นว่ามันตึงๆมาพักหนึ่งแล้วที่พูดก็บอกอยู่ในไลฟ์นะคะว่ารอบหน้าคงไม่เอาเรื่องนี้มาเล่นแล้วคงเอาเรื่องอื่นมาเล่นแทนแม่น้ำหนึ่งยังโต้ตอบกับอีกความเห็นหนึ่งของอีกคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยว่าเอาคลิปมาค่ะที่บอกว่าหนูเอ่ยว่าปอยในไลฟ์ไม่มีพูดสักคำว่าเป็นใครยช.ตำแหน่งไหนเข้าใจผิดก็เข้าใจใหม่ด้วยนะคะ